ในที่สุดนะคะนุ้ยก็ได้ทําคลิปนี้ออกมาสักทีนะคะเป็นอะไรที่ปลาบปลื้มมากแล้วก็อยากทําคลิปนี้มากนะคะคลิปรักษาสิ่งที่หลังเองนะคือคลิปนี้เนี่ยอยู่ดีนุ้ยอยากจะทําก็ทําขึ้นมาเลยเฉยๆไม่ได้นะคะเพราะว่านุ้ยเป็นสิวที่หลังจริงๆแล้วก็พยายามรักษามาประมาณแบบ 4-5 เดือนได้แล้วนะตั้งใจว่าจะทําคลิปออกมาให้ทุกคนดูแต่ว่าคือมันรักษาไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่หายสักทีอ่ะจนตอนนี้นะคะก็หายแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยในที่สุดก็เลยได้มาทําคลิปให้ทุกคนดูสักทีนะคะตอนนี้นะคะสิวที่หลังนุ้ยก็คือหายแล้วแต่ว่ายังเหลือรอยอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะหันหลังให้ดูนะนี่ก่อนอื่นนะคะนุ้ยจะมาบอกสาเหตุของการเกิดสิวที่หลังของนุ้ยก่อนนะคะคือนุ้ยเป็นสิวที่หลังเพราะว่าแพ้เหงื่อตัวเองนะคะสังเกตได้ว่าช่วงที่สิวเริ่มขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะคือเป็นช่วงที่นุ้ยออกกําลังกายเยอะๆไปยิมบ่อยๆนะคะก็ช่วงนั้นอ่ะคือเป็นสิวเยอะมากค่อยๆทยอยขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยตั้งแต่เริ่มออกกําลังกายมาจนแบบว่ามันขึ้นแบบพีคเยอะสุดจริงๆอ่ะนุ้ยก็เลยไปหาหมอนะพอไปหาหมอเนี่ยหมอเขาได้มีการเอาเชื้อสิวไปตรวจนะคะก็คือหมอเขาคอนเฟิร์มมาเลยว่านุ้ยอ่ะแพ้เหงื่อจริงๆจากการออกกําลังกายนะคะหมอเขาก็เลยแนะนําว่าให้หยุดออกกำลังกายไปก่อนพักนึงให้รักษาก่อนหรือว่าถ้าหยุดไม่ได้จริงๆนะคะก็หลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วอ่ะให้อาบน้ําเลยทันทีนะคะอาบน้ําล้างหน้าเลยทันทีคือช่วงนั้นนุ้ยไม่ได้เป็นสิวที่หลังอย่างเดียวนะเป็นสิวทั้งหน้าเลยทั้งหน้าหน้าอกแล้วก็หลังนะคะพอเป็นสิวได้เยอะมากๆนุ้ยก็เลยต้องหยุดออกกําลังกายไปก่อนพอหยุดออกกําลังกายไปอ่ะคือสิวมันก็ดีขึ้นนิดนึงนะคะแต่มันไม่หายก็รักษามาประมาณแบบหลายเดือนมากๆแล้วก็แบบไม่หายสักทีนะตอนนั้นก็คือทายาที่หมอให้มาด้วยนะคะก็เหมือนจะหายแต่ก็มันหายไม่สนิทสักทีคือมันเรียกได้ว่าหายยากอ่ะสิวที่หน้าสิวที่หน้าอกคือหายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิวที่หลังอ่ะหายช้ามากกว่าอย่างอื่นเลยนะนุ้ยก็เลยคิดว่าสิวที่หลังอ่ะคือเป็นบริเวณที่รักษายากกว่าจุดอื่นๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยใครเป็นสิวที่หลังอ่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเราจะได้มารักษาได้ตรงต้นเหตุของมันนะคะบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าทําความสะอาดหลังไม่ทั่วถึงหรือเปล่าแบบว่าเวลาเราอาบน้ําเราอาจจะไม่ได้ถูหลังหรือว่าถูแล้วแต่ถูไม่ถึงฟอกไม่ทั่วนะคะช่วงแรกๆที่นุ้ยรักษาสิวที่หลังนุ้ยใช้โทนเนอร์เช็ดหลังหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะคะก็คือโทนเนอร์ที่เอาไว้เช็ดหน้านี่แหละนุ้ยเอามาเช็ดหลังเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เช็ดอะมันจะออกมาเป็นคราบดํามากๆอะคือมันบอกได้เลยว่าเวลาที่เราอาบน้ําอะถ้าเราแค่ใช้มือถูๆที่หลังอย่างเงี้ยคือมันไม่สะอาดจริงๆอะคือว่านุ้ยอาบน้ําแบบสะอาดแล้วนะก็คือเวลาอาบน้ำมันนุ้ยก็ใช้สบู่นี่แหละฟอกหลังโดยใช้มือนะคะฟอกไปที่หลังพอหลังจากอาบน้ําเสร็จพอเรามาใช้โทนเนอร์อะมันยังเป็นคราบดํามากๆอยู่นี่แหละเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ใครหลายคนอาจจะเป็นสิวที่หลังแล้วก็รักษาไม่หายสักทีนะแล้วก็สาเหตุอื่นๆนะคะอาจจะเป็นที่ฮอร์โมนก็ได้นะคะเพราะว่าหลังของเรานะคะมีต่อมไขมันเยอะถ้าใครที่แบบว่ามีฮอร์โมนเยอะๆฮอร์โมนเพศชายเยอะๆผลิตน้ำมันไขมันออกมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสเป็นสิวที่หลังได้เยอะกว่าคนทั่วไปนะคะทีนี้คลิปนี้เนี่ยหนูจะมาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหนูใช้อะไรอยู่นะคะสิวที่หลังถึงได้ดีขึ้นนะทุกคนก่อนอื่นนะคะอย่างที่บอกว่าเราอาจจะอาบน้ําได้ไม่ทั่วถึงนะคะช่วงแรกๆอ่ะหนูเลยซื้อแปรงมาใช้ปรากฏว่าแปรงแบบนั้นอ่ะพอเอามาใช้นะคะรู้สึกว่ามันบาดผิวพอหลังจากอาบน้ําเสร็จนี่คือหลังแดงมากๆแล้วก็ช่วงที่ระหว่างใช้อย่างเงี้ยเวลาเราขัดอ่ะเรารู้สึกว่ามันเจ็บยิ่งเฉพาะเวลาที่มีสิวอ่ะโอ้โหอย่างเจ็บเลยเราต้องพยายามแบบเบามือมากๆที่สุดนะคะหลังจากที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นฟองน้ํานะคะช่วงที่ใช้ฟองน้ําอ่ะมีความรู้สึกว่าดีขึ้นคือมันนิ่มมันไม่บาดผิวด้วยมีความรู้สึกว่าฟองน้ําที่เราใช้แบบถูตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันอยู่นานๆในห้องน้ําอ่ะมันจะแบบเหมือนเป็นการแบบหมักหมมแบคทีเรียอะไรต่างๆอยู่ในนั้นมันไม่สะอาดพออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยหาวิธีใหม่นะคะที่จะทําความสะอาดหลังได้ดีมากขึ้นจนมาเจอตัวนี้นะคะจะบอกว่าตัวนี้ดีมากอันนี้เป็นแปรงอาบน้ํานะคะที่เป็นซิลิโคนแบบนี้ทุกคนนี่ทุกคนนึกภาพเครื่องทําความสะอาดหน้าผิวหน้าเป็นพวกของโฟลิโออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนั้นนะคะฟิลคล้ายๆกันนะคะโดยใช้ความสั่นนะคะอันนี้คือกดค้างเพื่อเป็นการเปิดเครื่องแล้วเครื่องเขาก็จะสั่นนี่นะคะโดยเครื่องนี้นะคะปรับได้3ระดับมันก็จะแรงมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะคือเวลาที่หนูใช้อะคือเขาใช้ง่ายเพราะว่าเขามีด้ามยาวใช่ไหมก็ตามจุดประสงค์นะคะจะได้ขัดหลังได้แบบทั่วถึงเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือถึงกลางหลังแบบนี้เลยนะตัวนี้คือเขาดีกว่าพวกแปรงแล้วก็ฟองน้ําที่หนูเคยใช้นะคะตรงที่เขาไม่แบบสะสมแบคทีเรียนะคะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะไม่ชื้นเวลาเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็คือเก็บในห้องน้ําได้เลยนะคะไม่เป็นอะไรเลยจะบอกว่าการที่เขามีความสั่นแบบนี้นะคะแล้วหัว
ขาเป็นแบบซิลิโคนแบบเนี้ยเวลาที่เรานวดลงไปที่ผิวแบบนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นการช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวของเราดีขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นพวกรอยสิวรอยอะไรต่างๆนะคะมันก็จะดีขึ้นด้วยคือนอกจากที่มันทำความสะอาดผิวได้ดีมากๆอยู่แล้วนะคะมันจะช่วยทำให้แบบรอยสิวดีขึ้นช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดของผิวตรงนั้นเนี่ยมันดีขึ้นดังนั้นเนี่ยผิวของเรามันก็จะดูใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้ตรงขาที่มีเซลลูไลท์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้แบบสลายเซลลูไลท์ด้วยนะทุกคนคือมันมีข้อดีมากๆนะคะอันนี้คือนุ้ยใช้จริงๆนะคะแล้วรู้สึกว่าผิวดีขึ้นจริงๆก็เลยเดี๋ยวเอามาแนะนำให้ทุกคนดูกันนะคะทุกคนมาดูที่เครื่องเขานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นระบบชาร์จแบตนะคะก็หัวชาร์จเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะเสียบตรงนี้เลยเขาจะมีสายชาร์จมาให้เป็นแบบนี้นะคะหัวแบบนี้นี่ก็ชาร์จครั้งหนึ่งนะคะประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงสามารถใช้งานได้ประมาณเดือนนึงนะคะก็แล้วแต่ความยาวนานของการอาบน้ำของแต่ละคนนะคะแต่ว่าชาร์จครั้งหนึ่งคือมันอยู่ได้นานมากๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือเขากันน้ำกันอะไรได้ดีทุกอย่างไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายอะไรเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครใช้งานที่แบบอาบน้ำอะไรเงี้ยเขาสามารถกันน้ำได้1เมตรนะคะเป็นเวลาประมาณ30นาทีนะทุกคนแล้วก็หลังจากใช้งานนะคะพอเครื่องเปียกๆเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอามาเช็ดให้เขาแห้งนะคะสามารถวางตากให้เขาแห้งเองได้เลยนะไม่เกิดการขึ้นเชื้อราอะไรใดทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือนุ้ยใช้งานมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าก็ยังสภาพแบบดีมากเหมือนใหม่เลยแบบนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองไปเซิร์ชดูได้นะคะใน Facebook เซิร์ชว่า Getwell นะคะตามนี้เลยนะแล้วก็ใน LINE นะคะ @getwell นะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อใน LINE ก็ได้ต่อมามาดูผลิตภัณฑ์ที่นุ้ยใช้นะคะก็คือก่อนที่หนุ่ยจะอาบน้ำอ่ะนุ่ยใช้เป็นตัวนี้ทาลงไปที่หลังก่อนนะคะตัวนี้เขาเหมือนเป็นแบบแป้งน้ำฟอกหลังที่ทาก่อนอาบน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยหนุ่ยซื้อมาจากที่พรเกษมนะคะเพราะว่าจากช่วงที่หนุ่ยเป็นสิวแรกๆแล้วก็บอกว่าไปหาหมอมาคือไปหาหมอที่พรเกษมแล้วหมอเขาก็จ่ายยาตัวนี้มานะคะเหมือนเป็นแป้งน้ำฟอกหลังก่อนที่จะอาบน้ำนั่นเองนะคะก็ตอนที่ใช้ตัวนี้ก่อนที่จะมาใช้แปรงนะคะมีความรู้สึกว่าสิวดีขึ้นกว่าตอนแรกที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะดีขึ้นแต่แบบมันครึ่งกลางๆคือมันเหมือนจะหายแต่มันไม่หายสักทีอะทุกคนนึกออกไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้อยู่ใช้ควบคู่กันไปกับหลายๆตัวมันให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีมากนะคะแล้วพออาบน้ำนะคะนุ้ยใช้เป็นตัวนี้อาบนะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นของ Getwell นะคะเป็นยี่ห้อเดียวกับแปรงอาบน้ำตัวนี้นะคะคือตัวนี้เอาไว้ใช้กับแปรงเลยนะคะเพราะว่าเวลากดออกมาเขาจะเป็นแบบวิปโฟมซึ่งเอาไว้ใช้กับแปรงได้แบบว่าถนัดมากอาจจะบีบใส่หลังใส่ตัวเลยแล้วก็เอานี้ถูก็ได้นะคะหรือว่าเอาเนี้ยบีบใส่แปรงแล้วก็ถูก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนโดยที่ตัวนี้เห็นไหมสีเหลืองๆตัวนี้เขาเป็น Banana Milk Foaming Whip Body Wash นะคะคือเป็นแบบกลิ่นกล้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแบบ Acne and Scar Wash นะคะคือเอาไว้ใช้สำหรับผิวที่เป็นสิวแล้วก็มีรอยสิวโดยเฉพาะเลยนะคะคือเขาช่วยแบบว่ารักษาสิวแล้วก็ช่วยทำให้แบบพวกรอยสิวต่างๆลดลงด้วยนะคะต่อไปนะคะก็มีสครับตัวนี้นะคะก็คือไม่ได้สครับทุกวันนะคะทุกคนอาจจะเป็นแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็น Scent Ice นะคะ Belmish Control ตัวนี้เป็นสำหรับผิวที่เป็นสิวนะคะป้องกันการเกิดสิวใหม่ได้ด้วยนะเมื่อก่อนหนูใช้ตัวนี้ในการสครับหน้านะคะทุกคนคือใช้ในการสครับหน้ามานานมากๆแล้วจนเริ่มเป็นสิวที่หลังหนูก็เลยเอาตัวนี้มาสครับที่หลังด้วยซึ่งก็รู้สึกว่าเขาดีนะคะตอนนี้ก็ใช้ประมาณแบบอาทิตย์ละครั้งอยู่นะคะไม่มากไปกว่านี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นสเปรย์ออกซิเคียวนะคะเอาไว้ฉีดหลังคือการที่จะมาทายงทายาที่หลังมันเป็นอะไรที่ลำบากมากเพราะฉะนั้นการที่เป็นสเปรย์แบบนี้คือสะดวกมากเลยนะคะคือมันฉีดได้ง่ายๆแล้วก็มีความสวยมันทั่วหลังดีนะเขาเป็นสเปรย์ที่เอาไว้ฉีดสำหรับสิวที่ลำตัวโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้ตอนฉีดไปอะช่วงที่เป็นสิวอะจะมีความสุขว่ามันค่อนข้างแสบนิดๆนะคะแล้วก็มีความฉุนหน่อยๆแต่ว่าพอหลังจากที่สิวเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยแสบเหมือนเดิมแล้วแต่ก็ยังฉีดอยู่นะคะเหมือนเป็นการป้องกันการเกิดสิวไปได้ด้วยในตัวเหมือนกับว่าตอนนี้สิวเราเพิ่งหายอ่ะเรายังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ที่มันอาจจะกลับมาได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ฉีดไปเรื่อยๆนะจนกว่าที่แบบ
มันจะหายแบบหายไปนานมากจริงๆแล้วถึงจะหยุดนะคะแค่นี้เองนะคะทั้งหมดผลิตภัณฑ์ที่นุ้ยใช้มาในช่วงรักษาสิวที่หลังช่วงนี้นะคะคือมีอยู่แค่นี้เลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยก็มาแชร์พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นุ้ยใช้รักษาสิวที่หลังในช่วงนี้นะคะจนหายดีแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็ยังเหลือพวกรอยสิวต่างๆอยู่นะคะก็รักษารอยสิวกันต่อไปว่ายังไงนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนรอยสิวที่หลังหายสนิทเมื่อไหร่นะคะอาจจะมีอีกคลิปนึงออกมานะคะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะยังไงถ้าคลิปหน้ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะเดี๋ยวจะเอามาฝากกันอีกนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย